ก็แนวดังเลยชอบโพสบันไดด้วยไม่คือมันออกมาเต้นจริงอะมันยืนไม่อยู่เปล่าเนี่ยผมว่าตอนจบเนี่ยมันต้องจะต้องขยิบเออต้องขยิบคือถ้าจบเต้นประมาณนี้โอเคแล้วซีแล้วทั้งเราสามถ้าเหลือเรียบร้อยแล้วอ่ะมาอันสองน่าจะประมาณอันสองก็มันน่าจะใกล้เคียงกับพวกมีรายเอกสารที่มันจะเป็นหลีกเลยของมันอ่ะมาครับอีกตัวคือชาร์ลอตท่านชินฝากแป๊บท่านชินฝากแป๊บนึงเปลี่ยนก็ได้ฝากแชร์หน่อยจับแชร์นะจับแชร์อันนี้คุณต้องมาแกะแล้วคุณต้องไหมตัวนี้ทำให้คุณต้องแตกได้หลังจากไม่ได้ซื้อมานานระวังไปโดนกับตันนะครับโดนแล้วตันไม่ได้นี่วะคุณตันต้องไปดึงอย่างอีกฝั่งแชร์เข้ากลุ่มไปเลยพี่แชร์ได้เท่าไหร่หาเลยผมปุ่นเลยอันนี้เออได้ต่อไม่คมเลยอ่ะต่อขาดเลยทางแคร่อ่ะต้องโทรไปเป็นที่หนักแต่กล่องถือว่าเล็กนะถ้าอยู่กับว่าใช่ไหมครับกล่องถือว่าเล็กกว่าถือว่าเหมาะสมสักพักดีกว่าเป็นอีกตัวที่ไม่เป็นภาระกับผู้เก็บถ้าดูอย่างตัวจบในกล่องเดียวโห กล่องไม่คมหมอบนเป๊ะทุกอย่าง 100% เหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยตัวนี้ดูก้นไหนครับจริงทัชเทิร์นของกล่องเหมือนกันคือจะเป็นด้านแล้วก็ตรงก้นจะเป็นดำเงาเรียกว่าไม่มีเหี้ยอะไรบราซิลเรียกว่าไม่มีอะไรเลยเรียบเรียบไปครับดึงไม่ดึงดึงโอเคนะเรียบเรียบไม่มีปัญหาอะไรไหมพอไม่ได้โอ้ยอันนี้ต้องหอมครับมันจะแน่นๆหน่อยหมวกใครขาดแล้วโอ้ยโอ้พับด้วยเลยไหมเนี่ยตอนเหลือก็ทิ้งแล้วเนี่ยราคาหายไปแล้ว 1,500 กล่องยับไม่ใช่กล่องยับอันนี้นอกรอบๆไม่มีนะครับสามารถวางแล้วก็เปิดได้เลยอันนี้อันนี้ซีลด้วยครับด้วย3ชั้นก็เปิดได้ทั้งหมดให้2ชั้นใหญ่โตมโหฬารบอดี้ใหญ่มากครับเป็นสเกล 1:4 ที่ตัวใหญ่เบ้อเลยแต่ถ้าใครที่เคยเห็นเวอร์ชั่นตรงเลยก่อนหน้านี้มาแล้วก็ไม่น่าจะแปลกใจโอ้ไม่ก่อนซ้อมก่อนซ้อมโอ้อะไรวะแกะของตัวทั้งมุมสั่นมันเป็นแบบนี้ไงมันเป็นแบบนี้ไงมันก็คือสุดกล่องเลยนะที่เอาก็กล่องสูงขนาดไหนที่ที่กระดาษยาไม่หนาแต่จริงกล่องไม่ได้สะท้อนเต็มตัวนะเพราะที่หลังมีชุดกล่องข้างบนเป็นพอเป็นชุดตัดกั้นเป็นชุดขาหนึ่งโอเคทำได้กล่องถือว่ากระทัดรัดดีชมซื้อมาแล้วอะไรก็ดีมาดูชั้นฐานกันนะครับผมเอาเลยพอจะเริ่มจากชิ้นฐานก่อน
ลุยเลยท่านคินขอบคุณครับขอบคุณครับถามแล้วก็ตัวเลยให้ดูสารก่อนตาเดียวกับตาเลยตีนเดียวกับตัวตีนเดียวกันขานะครับนัมเบอร์เท่าไหร่887เองโหเกือบตองแฟนเว้ยเกือบต้องได้แค่เกือบได้แค่เสียวโอเคฐานก็น้ำหนักก็ไม่เยอะมากแต่ก็เยอะพอที่จะแพทเทิร์นเดียวกับเอ็นเกมของตาเลยก็ฉากเดียวกันก็พูดง่ายคือเป็นฉากเดียวกันนะครับครับมันคือพื้นที่เดียวกันนะครับตามในเรื่องสนามหญ้าก็ยังคงคมกริบอยู่แต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าฐานอันนี้ดูจะละเอียดกว่าตัว Infinity Wall นะโอ้โหชิ้นหนักหนักเหรอหนักดูจะละเอียดกว่าตัว Infinity Wall อืมผลที่2คนโอบนะครับเดี๋ยวๆๆมาติดนี้ติดแขนติดแขนติดแขนโหไม่ใช่ของตัวเองนี่ดึงฟืดๆๆเลยโอ้ทีเมื่อกี้แหละโอ้ทีเมื่อกี้โอ้ยแบบโอ้ยแบบถนอมมากถนอมมากพอดึงกล่องขาดแค่นั้นแหละตั้งกันไหมตั้งกันไหมคือว่าเกมแชร์ผมว่าตั้งเราให้แข่งดีกว่าไม่ใช่เอ็นเกมเกมแชร์ของทีมเป็นเจ้าของเลยเดี๋ยวเราจะต้องเกรดด้วยความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เขามัดมาค่อนข้างจะแกะลำบากเออทำไมต้องมัดมาขนาดนี้วะนั่นสิคือไม่อยากให้แกต้องแกดิต้องแกดิเดี๋ยวผมดูให้ให้แต่สงสัยว่าทำไมถึงต้องจะรีวิวอย่างนี้เลยไหมล่ะนั่นขนาดนี้รีวิวอย่างนี้เลยเหรอแกดิมันไม่มีจุดเริ่มอ่ะผมเลยแนะนำว่าค่อยๆเฉื่อยทีละนิดนะครับอย่าต้องใจเย็นนิดนึงเดี๋ยวโชว์ความใจเย็นแขวะเต็มเชลแล้วการกระจายของอาจารย์เขาละพยายามดึงให้มันพ้นตัวโมเดลให้เผยขึ้นมาก่อนแล้วค่อยๆค่อยๆไม่ต้องการเย็นสีดีกว่าไม่งั้นจะได้รอยดาเมจเพิ่มได้ไม่โดนผมดึงขึ้นมาให้มันลอยจากผิวมาประมาณเซนนึงแล้วก็ค่อยๆเดี๋ยวเราไปดูกล่องอีกกล่องนึงนะครับมีอะไรกล่องนี้3หัวครับดูหัวฝาแม่งจะเล็กไปหน่อยวะเนี่ยเล็กกว่าฝาเฮ้ยฝาเล็กมากเลยการเล็กกว่าฝาเลยหน่อยฝาเล็กมากเล็กกว่าฝาเลยหน่อยโอเคเกือบเต็มไม้เต็มมือเมื่อกี้หัวธรรมดาตอนนี้มาดูตัวหัวพิเศษหัวของ DX ฮะเป็นไงคุณจากรูปจริงแล้วเห็นงานจริงเป็นไงครับดีกว่ารูปเอ๊ะ DX มันคืออะไรลืมละก็ไอ้มีแขนแต่หัวนี้ไม่มีเพิ่มใช่ไหมหัวนี้มีหัวนี้หัวเดียว2หัวเนี้ยคือหัว DX ของ DX อ๋อไอ้นี่ก็ดีกว่ารูปตามันเล็กกว่าใช่ๆแต่ตาเล็กอันเก่าตาเล็กอย่างงี้ป่ะตัวเก่าตาเล็กนี้ป่ะตัวเก่ามันว่าแล้วเติ้นเติ้นเติ้นไม่หักไม่เป็นไรแล้วเติ้นเติ้นเติ้นตรงนี้คนแก่ต้องระวังเลยซูมเลยเพราะชิ้นนี้เติ้นเติ้นรู้อย่างว่าทำไมมันต้องมัดเฮ้ยเขา battle damage มันต้องเหมือนจริงหน่อยตอนแรกมันโอ้ยมันน่าจะแยกชิ้นมาเนาะมันรัดเข้ามามันผมไม่รู้ว่ามันแยกจริงโอ้แม่งแยกชิ้นเชนไม่เป็นไรไม่ของเราแกะไปแหมกาวมีไว้ทำไมอยู่กับบ้านไม่เคยใช้กาวเลยไม่มีรอยครับไม่มีรอยหมดอายุแล้วกาวมาใช้บ้างใช่ป่ะเนี่ยใช่หรอผมก็ว่าใช่ใช่ป่ะใช่แน่นอนไม่ตายไม่ตายมีบิดมั้งไอ้อย่าซีเรียสไม่ใช่ของเราอย่าซีเรียสอย่าหาไม่เจอคือไม่เจออย่าหาแล้วหาเดินเทียบเออทำไมต้องนี่วะมันก็ติดกับมันอย่างนี้ไม่ได้หรอแทนค่าของคนแทนครับของนี้ไม่มีมือติดไปเลยด้านหลังอ๋อเพราะว่ามันเปลี่ยนแขนได้โอเคหันมาจะมีชิ้นหนึ่งครับตอนแรกมันจะประกบมาอย่างนี้เลยตอนแรกก็ประกบมาเลยใช่ป่ะใช่ตอนแรกประกบไม่เมื่อกี้คุณดึงอย่างนี้ไงนี่มันงัดอยู่ไหนคือเมื่อกี้เราไม่รู้ว่ามีต้องดึงชิ้นนี้ออกก่อนไม่บอกคนเก็บว่าให้ระวังด้วยครับไม่รู้ไม่ผิดนะครับดึงก่อนดึงไหนก่อนนะไม่จริงๆแล้วหลังออกก่อนป่ะจริงๆแล้วต้องดึงหลังนี่ก่อนแล้วคุณต้องใส่นี่ก่อนแต่เมื่อกี้คือผมไม่ใช่ดิโอ้ไม่ได้เว้ยไม่ใช่ดิมันงัดนิดนึงนะต้องข้างบนก่อนถ้าอย่างนี้ก็ต้องดึงชิ้นนี้ก่อนถูกแล้วเอ้ยยังไงเนี่ยมันแบบชิ้นบนก่อนถูกแล้วมั้ง
จริงๆจริงๆมันไม่ได้ติดกันนี่ให้เพื่อนๆระวังหน่อยแล้วกันจริงๆมันไม่ได้เอามือประคองนี้ก่อนใช่จริงๆคือมันไม่ได้ติดกันครับแต่ว่าถ้าเกี่ยวนิดนึงก็แม่เหล็กมันจะหลุดขอโทษด้วยโอเคต่อเอาพื้นไหนกันผมดึงอันนี้ออกเลยนะครับได้เลยกระจับทำเพื่อนเอาโพสมาตรฐานก่อนนะอะไรคือโพสมาตรฐานก็คือโพสตัวสแตนดาร์ดเขียนโดนคนไงเชียร์ดาบใหญ่มากนี่ดาบคลาวหรือเป็น PVC ใช่ไหมบัสเตอร์ซอสน่าใช่นี่คือตัวสแตนดาร์ดเลยอืมนี่คือตัวสแตนดาร์ดคนที่ซื้อตัวเรกูล่าก็จะได้อย่างนี้เลยใช่นี่คือตัวเรกูล่ามันก็มิวเซียมโพสโคตรเลยเนาะก็นี่ไงจบได้ไหมครับเอาจริงถ้าคนมีตัวเรกูล่าก็จบได้นี่คือเรกูล่าเลยใช่ไหมครับผมไอ้เรกูล่ามันต้องมือนี้ป่ะมันต้องมือนี้ป่ะไม่เท่านี้เลยก็คือตามซีนเลยไม่มีเลยครับใช่ตัวเรกูล่าไม่มีพาร์ทเปลี่ยนเลยก็นิ่งนะมิวเซียมอย่างที่คุณชินว่าใช่ถ้าคนชอบมิวเซียมโพสอ่ะพวกนี้ตอบโจทย์ไม่คุ้นกับสีแบบนี้ว่ะทำไมสีอะไรสีก่อเออคือไงครับเหมือนกระปุนเหมือนมันจางๆซีดๆใช่แต่ผมว่าทองซีดไปนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าเทียบกับตัวบัตควีนอย่างเงี้ยทองจะออกเหลืองวันนี้แต่นี้ติดส้มติดแดงใช่แต่ว่าสีไม่ค่อยเท่ากันจะเห็นว่ามีทอง2สีจะมีทองอมโอรสจะมีจะมี2กับทองแบบทองธรรมดา2 2ช็อต2เฉดคือเปรียบเทียบถ้าไม่พูดถึงตัวสีผิวมันม่วงของมันอ่ะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าชุดเกาะเค้าเหมือนถูกปรับสีให้คอนทราสต์มันต่ำลงยังไงไม่รู้มันซีดอ่ะไม่รู้ดิมันควรจะเงากว่านี้ป่ะวะอันนี้ไม่มั่นใจหรือว่าเพื่อให้เข้าธีมกับตัวอื่นที่โทนเหมือนเลอะฝุ่นแล้วมนหม่นอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดสดมากอาจจะโดดขึ้นมาในคดเนี่ยครับก็รายละเอียดของริ้วรอยของการผ่านสมรภูมิมาต่างๆเนี่ยแต่ว่าถ้ามันออกแนวเนี้ยไอรอนแมนล่ะจะเป็นยังไงเนาะที่กับตัวที่ควรจะสีสดมารอดูกันในอนาคตครับก็จะมีลงเป็นเหมือนคราบขม่าตรงนี้เกาะตามชุดเกาะทำไมมันถึงเป็นขม่าแดงวะหรือว่าเพราะโคลนนี่หรอฝุ่นแดงมันคงเหมือนกันลักษณะมันวัสดุคุณเคยเห็นว่ามันก็อะไรที่มันโดนลมนานๆมันก็ใช่ผมว่าเขาพยายามจะจำลองสีฝุ่นแดงจากพื้นที่มันแบบกระจุยขึ้นมาอะไรอย่างนี้ไหมหรือเลือดไม่น่าใช่เพราะเป็นลักษณะเป็นวัสดุที่โดนลมนานๆหรืออะไรเงี้ยแล้วมันขึ้นเก่าตามวัสดุของมันแต่ดูแม่งไม่โลหะเท่าไหร่หรือไม่ก็คือพยายามจะทำให้เป็นคราบสนิมเหมือนตรงหน้าอกของกัปตันเมกาออกไปออกกันด้านเพราะว่าใช้เหมือนเป็นสีสนิมแต่ถามว่าเต็มตาไหมก็เต็มตาเต็มดีใหญ่อะหน้าเหมือนมากสวยมากครับขอเปลี่ยนหัวหน่อยเปลี่ยนหัวก่อนเอาหัวนะเอาถุงมือก่อนนะถุงมือก่อนนะอย่าดิเอาแบบตามหนังก่อนตามหนังเพราะว่าตามหนังจะไม่มีถุงมืออันนี้จะเพิ่มจะเพิ่มเกลียวกาดมากขึ้นจะเคี้ยวนะครับตามันเล็กมากว่ะใช่ตาเล็กจริงตาเล็กจริงเป็นอาตีตาค่อนข้างจะตีไปนิดนึงแล้วก็หัวยิงฟันดีเทลในปากจะเรียบไปนิดนึงผมว่าน่าจะมีตัดเส้นฟันให้ชัดกว่านี้อีกหน่อยแต่โดยรวมไม่แย่ครับแต่จะไม่ค่อยเห็นเพราะมันใกล้มากแต่หัวดีกว่ารูปอ่ะรูปนี้เกลียดผมที่สุดเลยในรูปนะไม่ชอบหัวนี้เลยในรูปอ่ะแต่ว่าแต่ของจริงโอเคของจริงโอเคดูเกลียวกาดดีโทนสีม่วงเป็นไงครับผิวโทนสีม่วงได้ไปมั้ยสว่างไปมั้ยครับไม่ผมว่าโอเคแต่ว่าถ้าไปเทียบกับตัว Infinity War Infinity War จะสว่างกว่านี้แต่ผมว่าสีนี้มันดีตัวนี้ราคาพีเท่าไหร่ครับผม40,000 40,000 ครับเดินลุกถ้าธรรมดา20,000 27ป่ะ2โอ้ยต่างอย่างงี้เลยเหรอต่างกันเยอะเนาะรู้สึกต่างกัน 4-5,000 ป่ะครับ 4,000 ไม่ใช่ได้ใช่มั้ย36เลยเหรอทีนี้มาด่าบ้างเรื่องริ้วรอยต่างๆเป็นไงบ้างครับรายละเอียดก็โอเคอยู่ริ้วรอยดูจะน้อยไปไหมครับผมว่าจริงๆนะเทียบกับกัปตันอเมริกาที่เพิ่งแกะไปเนาะอันนี้ยอมรับว่ามันสู้ไม่ได้ใช่คือมาตรฐานการลงสีเหมือนจะดรอปกว่ากัปตันอเมริกาไปนิดนึงเทคจงเทเจอร์ไม่ค่อยมีด้วยแต่ความเข้าใจของผมนะคือด้วยพื้นที่ที่มันใหญ่เพราะตัวใหญ่อาจจะลงสีให้มันดูละเอียดยากหรือเปล่าเออแต่เข้าใจอย่างจำได้ไหมที่พี่เคยบอกว่าไอ้ควีนธานอสเนี่ยผิวมันสีม่วงมันจะเป็นซิลิโคนก็ได้ดูไม่ออก
ต่พอมาเห็นอย่างเงี้ยเป็นเลเซอร์แล้วก็รู้แล้วว่ามันซิลิโคนมันเวิร์กกว่ามันมีผลมีผลคือเรื่องความแบนความใสมันยังไม่เหมือนกันนะครับวัสดุ2ตัวนี้ยังเรียนแบบกันไม่ได้นะคือถ้าเป็นเนื้อคือซิลิโคนอย่างเงี้ยก็มีผลอีกหัวนึงอันมาร์คเป็นไงครับหัวนี้หัวนี้กับหัวนี้ไม่โอ้จะเห็นช่องหนอคอเยอะหน่อยโอ้โหบอกไปเสนอเต็มจริงนะถ้าหัวนี้โค้ดแม่งแบบเป็นท่าชี้ดาบแบบท่าประจันบานของเวนเจอร์แม่งสุดเนี่ยแต่ว่าตัวที่หายใช่ที่เลยผลสำคัญคือเขาจะไม่ทำในอะไรแต่ว่าทานอนเนี่ยต้องมีออกันอยู่ดีถ้าไม่มีหมวกก็ไม่ควรมีเกาะด้วยหรือเปล่าฮะมีไหมก็ได้นะท่านคุณเพราะฉากนี้ก็ในหนังก็อย่างนี้แหละในหนังก็มีฉากนี้ใช่แต่ถ้าคนมี Infinity War ตัวนั้นถูกก็ต้องใส่หมวกตัวนี้ก็ต้องใส่หมวกเพื่อให้เห็นว่าคนละชุดขั้นเปลี่ยนไหนขอเดี๋ยวขอวางพาร์ทที่เป็น DX ได้ไหมมาวางโชว์ DX นี่คือได้อะไรบ้างฟังก์ชันนี้ว่าพาร์ทไทม์ให้ร้อยแต่วาง DX ตรงนี้หมดเลยเอาหัวเปลี่ยนด้วยหัว DX นี่ไงหัวนี่ไงไม่ใช่ดิอันไหนคือหัวสแตนดาร์ดขอหัว DX มาวางไว้ตรงข้างล่างเนี่ยสแตนดาร์ดคือหูปากอันนี้คือโบยเท่าไหร่นะ4,000 หัว 4,000 นี่คือจะได้พาร์ทพวกนี้มานะครับเป็น DX คือหัวแยกเขี้ยวกับใส่หมวกและไม่ใส่หมวกแขนที่เป็นถุงมือของฮักนะครับถุงมือนาโนถุงมือ Infinity Gauntlet แล้วก็แขนที่เอาไว้ใส่ Infinity โอเคนี่คือ DX จะได้พวกนี้มาเพิ่มเติมไม่ใช่อันนี้นี่เนาะใช่คู่กันแต่ว่านี่มันใส่ฐานได้ต้องใส่ฐานก่อนนะครับมันจะมีฐานก่อนช่องแบบรังฐานแต่ว่ามีฐานให้ไหมไม่มีจบทำไมไม่เป็นไรก็ไม่ใส่อ่ะโอเคอ่ะนะขอดูรายละเอียดถุงมือหน่อยใกล้ๆเป็นไงถามหาหนึ่งสี่ถุงมือชอบถามหาอยู่ด้วยเออเนี่ยก็ตั้งเนี้ยตั้งแต่ถุงมือดันเงานะถุงมือสวยนะสวยเนี่ยเนี่ยจริงถ้าเกาะมันได้อย่างนี้นะสีประมาณนี้นะนี่มันถึงมือทอรัสเลยไหมเหมือนมือทอรัสเดะอะไรเนี่ยถ้าสีเกาะมันได้ประมาณนี้อันนี้ดูเงานะอืมถ้านี่ดูเงาคือมันจะคนละแบบเลยถ้าดูเนี่ยแต่ว่าในหนังก็อย่างนี้มีความแตกต่างระหว่างเงากับด้านๆไม่รู้ไม่ได้สังเกตขนาดนั้นต้องกลับไปรีเช็คดูแต่สวยสวยเนี่ยสวยเลยอ่ะลองเปลี่ยนเลยแต่ว่าเดี๋ยวขอดูโค้ดอัพไอ้ฮักหน่อยฮักอ๋ออันนี้มืดไปนะโลบอกว่ามืดไปหน่อยสีมันเก่าไปเออสีควรจะสว่างกว่านี้คือถ้าดูเนี่ยดูในกล้องเนี่ยคือสว่างแล้วนะมันต้องเงากว่านี้ป่ะเงาความเงาผมว่ามันก็ได้กว่านี้หน่อยนึงแต่ว่าสำคัญคือมันมืดไปหน่อยคือมันมืดไปหน่อยโอเคอ่ะจัดเอาต้องถอดหัวเอาถุงก่อนแล้วกันนะเฮ้ยมันถอดนี่แล้วหรอแล้วก็อะไรนี่หรอแขนนี่มาแล้วก็บาวมีอะไรกันไม่มีอ่ะไม่มีไม่ไหนก่อนมีตรงนี้เห็นรอยเสียวนะเนี่ยไม่มีแม่เหล็กไม่ความรู้สึกว่ามันดูดเลยเดี๋ยวนะหรือใช้ความดูดไม่ดูอ่ะหมักกับน้องเอาเนื้อบามกันมันคงอยู่แหละเพราะมันแน่นโอเคแล้วก็หัวไหนมันเอาหัวไหนเอ้ยอยู่มันเอาหัวไหนต้องหัวเกี้ยวกาดสินะอืมหัวเกี้ยวกาดควรจะเป็นหัวนี้เป็นไงอารมณ์นี้แต่นี่คือต้องบอกแบบไม่มีในหนังเพราะว่าภาคนี้จะไม่มีทานอสใส่ถุงมือนี้คือจริงๆตรงเนี้ยถ้าทำเป็นตรงเนี้ยเป็นมือเปล่าอ่ะเป็นทั้งให้เขาคุณนึกออกว่ามันไม่ถือหอกอ่ะอืมก็ได้เหมือนกันก็จะได้เป็นภาพอื่นใช่เนี่ยอยากให้เกาะเป็นสีของถุงมือเนี่ย
ี่ยถึงมือจะดูเงาก่อนนะเห็นแต่ไม่รู้ว่าในหนังมันก็คอนทราสต์อย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่คนละโทนกันเลยมันเทียบไม่ได้มันคนละภาพเข้ากันดีสุดผมคิดว่าผมก็จะอยู่โหมดนี้เหมือนกันโหมดนี้ออปชั่นออปชั่นนี้ใช่ไหมแต่ผมคิดว่าจะโหมดนี้ผมไม่ชอบโหมดนี้แต่ผมอยากเห็นมันใส่สองถุงมือนะทั้งแปดได้เดี๋ยวรออีกอย่างเพราะว่าตัวที่แล้วมันยิงฟันใช่ถูกต้องรู้มันตัวที่แล้วมันแสดงยิงฟันหมวกอันนี้ก็คือขึงใส่หมวกแต่ผมก็ชอบโหมดนี้มากอารมณ์อมทุกข์เหมือนกัปตันอ่ะมันเป็นยิ้มแบบมองบนนิดมือหนึ่งที่ไม่เวิร์กที่ไม่ make sense ใส่มาเลยจะเปลี่ยนมือทีนี้ลำบากเลยไม่ต้องถอดลายชิ้นเลยอันนี้เอาดาบออกก่อนนะไม่เอาดาบออกก่อนแล้วเอามือออกก่อนเดี๋ยวหลุดออกมาแล้วก็เอาแขนคุณต้องเอาเรื่องออกมาที่คือแอนติเมทภาพตัวแอนติเมทไม่ถูกว่าภาพนี้สวยซุปเปอร์ทาวน์มือมันเล็กไปเปล่าวะอันนี้มันมีสิบชิ้นเราทำหมดไหมแล้วต้องทำหมดทำอาร์ตพวกนี้ต้องทำหมดนี่เออที่ทานี้ก็ได้แต่แค่เก็บมือแต่ต้องเก็บมือมันมือมันเล็กถุงมือมันเล็กป่ะถุงมือไหนไอ้ของฮักเน็ตนาโนเนี่ยไม่ถุงมือนี้มันเปลี่ยนไซส์ตามขนาดมืออยู่แล้วมันจะพุ่มกระชับกับผิวมันกระชับกับผิวเลยผมคิดว่าที่เขาลงสีแห้งๆเนี่ยเป็นเพราะว่ายังไม่ดีหรือเปล่าฟังก์ชันพวกกระแสไฟยังไม่ทำงานป่ะมันเลยเป็นฟิลเหมือนซากไม่รู้เหมือนกันอ๋อเฮ้ยมันไม่ได้ไม่กระชับมันก็อย่างนี้แหละไอ้ตัวที่กระชับคือมันเป็นแขนนานโนนั่นนานดีสุดใช่ไหมอืมใช่ใช่มันต้องไซส์นี้แหละเทียบสเกลกับตันนะอืมก็ต้องยกลงเลยไม่ก็เอาวางข้างขยับซ้ายหน่อยนึงก็ได้มั้งไอตัวธานอสอ่ะน่าจะพอแหละขยับซ้ายหน่อยนึงซ้ำพอแล้วครับวางน่าจะวางได้ขยับซ้ายมาไม่ผมมันหนักกลัวมันจะไม่คิดว่าไม่ได้อยู่นะครับอยากได้อีกพอได้พอลงเลยหันเยอะนะก็ตามสัดส่วนหนักป้านขนาดก็ประมาณลิ้นปี่ฐานคือเซนเดียวกันสมมติถ้าเราเอาที่เราคุยกันในท็อปที่ท็อปที่เราคุยกันในท็อปเออพ่อโลกเหรอคอมพิวเตอร์หัวคอมพิวเตอร์หัวเอ๊ะไอ้เทียบแบบตัวที่แล้วประมาณนี้ป่ะตัวเวอร์ชันที่แล้วความใหญ่ประมาณนี้ป่ะก็น่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้แหละครับแต่ตัวแล้วมันจะก้มหน่อยจะโค้งหน่อยโค้งหน่อยเอ้ยค่อมๆหน่อยแต่จริงนะตัวเนี้ยผมอยากได้โค้ดที่ผมชอบจริงคือมือถือมือนี้แต่ว่าตรงเนี้ยถือดาบเพราะว่าผมไม่ต้องการถือมือนี้เพราะถือมือนี้ผมมีกับอีกตัวแล้วเข้าใจแล้วนั้นโชว์แบบใช่เพราะพอใช้ถุงมือนี้แม่งจะไม่ได้ดับหรือว่างคนละอันก็ได้อันนี้ปุ๊บอันนี้ก็อยู่อันนี้เป็นการเชื่อมฉากเขาด้วยกันคิดต้องยังไงครับติดใช้แค่สีเกาะอย่างเดียวนอกนั้นโอเคแต่ไอ้ข้างหลังอ่ะคือให้คุณดูเนี่ยคุณดูเลเยอร์ตรงนี้นะพอมันเป็นชิ้นเดียวมันเห็นนะมันแบบคือวิธีที่เราคุยกันนะว่า1ต่อ1มันไม่แยกเลเยอร์อันนี้ก็คือแยกยังดีนะตรงนี้ที่แยกผมมองว่าแยกอ่ะดีถ้าแยกเยอะชิ้นกว่านี้มันก็จะเห็นเป็นร่องเป็นหลืบเป็นของเงาพอตรงเนี้ยข้างหลังแยกนะมันก็เลยดูมีมิติกว่าใช่ๆ
ก็เป็นยิ่งแยกชิ้นมากเท่าไหร่ก็รู้ว่าของจริงเท่านั้นอย่างถ้าไม่แยกมันก็จะกลายเป็นปั้นอย่างเงี้ยก็จะแบบมีตรงร่องไม่สมจริงก็ตรงนี้ก็เป็นหนังแล้วก็มีเลอะดีเทลต่างๆก็เอาจริงอ่ะกับตันตัวเล็กกว่าแต่ดีเทลเยอะกว่าด้วยความเป็นชุดด้วยแต่นั้นด้วยความเป็นว่ามันใหญ่กว่าเนี่ยฟีเย็บของได้นะครับก็จะถี่ให้ห่างขึ้นแล้วก็ใช้ได้ที่หนาขึ้นต่างกันเพราะใช้ได้ยุบผ้าไหมโอเคเทคโนโลยีไม่กล้าไปยุบผ้าไงยุบผ้าไม่มีหลุดแต่ถามว่าฐานละเอียดกว่าInfinity War ไหมก็ละเอียดกว่าหน่อยละเอียดกว่าหน่อยหลุดแต่ดีที่ฐานเข้ามาแมทชิ่งทีมกันวางคู่กันได้วางหมดแต่ตัวนี้3ตัวที่ตั้งห้องสเก็ตไฟฮีโร่ก็จะมีแบบเป็นซากผนังของกระจกใช่ไหมครับของตัวคันนี้ล่มสลายแล้วมันหันหน้าเดินออกจากซากแล้วจะประจันหน้าส่วนตัวนี้จะอยู่ตรงข้ามมันก็จะไม่มีอันนี้เพราะมันจะอยู่ตรงกลางคู่อ่ะคราวนี้ผมถามตัวนี้เป็นตัวที่คุณซื้อในรอบหลายปีเท่าที่เห็นคุณโอเคไหมพอใจไหมก็โอเคครับจริงๆผมจบได้ที่ตัวธรรมดาเลยเนี่ยเห็นจากเมื่อกี้จริงผมว่าดูแล้วมันก็มิวเซียมอ่ะลองอันนี้คือการโชว์อย่างนี้เลยใช่ไหมเนี่ยก็คือสองถุงเปลี่ยนรายดาวสั่นแล้วเสียดายบางคนต้องวางเรียงให้เห็นทั้งหมดมีอะไรบ้างครับหน้าตัวผมวางเว้ยที่เหลือพี่ต้อมว่าไงครับติดที่ชุดเกาะที่ยังดูไม่เงาเข้าที่4ชุดเกาะเข้ากับตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับไปดูบัสควีนอีกทีถูกไหมว่าว่าการฟินิชของมันเงาไหมหรือจึงเงาถึงด้ามหรือยังไงแล้วนี่จำไม่ได้ท่านใจหวังว่าไงครับพอใจผมพอใจก็อย่างที่บอกคือผมเทียบกับรูปถ่ายสวยกว่ารูปไหมสวยกว่ารูปสวยกว่ารูปเนี่ยโทษครับเนี่ยอย่างตรงเนี้ยก็ยังดูแบบมันมีร่องดูว่ามันเนี่ยมีร่องทะลุเข้าไปว่าดูมันเป็นเลเยอร์ที่ว่าตัดขาดไปโดยเด็ดขาดอย่างตรงเนี้ยการที่มันแยกชิ้นออกไปเนี่ยมันก็เป็นข้อดีนะครับมันชัดเจนแล้วว่ามันกระเดิดออกไปเลยเนี่ยชัดเลยนะสองชั้นเนี้ยชั้นนี้กับชั้นเนี้ยเห็นเลยเห็นถึงความแตกต่างของการแยกชิ้นงานโหเดี๋ยวนี้ละเอียดขนาดนี้เหรอเนี่ยเฮ้ยต้องงานละเอียดอย่างนี้เลยตอนนี้มันพุ่งโคตรกันถึงระดับงานดีเทลถ้าเทียบกับตัว Infinity War ไอ้ตัวนี้มันก็แยกนะใช่นี่ก็ดูเป็นชั้นๆเล็กๆเทียบกับ Infinity War แล้วเป็นไงครับมันก็คนละฟีลอีกเหมือนกับตันอันนั้นยิ่งคนละฟีลยิ่งกับตันอีกเลยอ่ะนั่นคนละฟีลยิ่งกว่าคนละฟีลยิ่งกว่ากับตันอีกคืออันนั้นจะเน้นนำเสนอที่ถุงมือเลยแล้วก็ชุดที่ไม่ได้ใส่ชุดเกาะแล้วก็ส่วนตัวก็คิดว่าม่วงยังซีดไปหน่อยม่วงนี้หรือม่วงเดิมม่วงนี้ยังซีดไปหน่อยโหรู้สึกม่วงอินฟินิตี้วอร์จะซีดกว่านี้ถ้าจำไม่ผิดเหรอน่าจะซีดกว่านี้ถ้าจำไม่ผิดสำหรับท่านที่มีอินฟินิตี้วอร์แล้วตัวนี้ก็ยังได้นะเพราะมันก็นำเสนอคนละฟีลคนละภาคด้วยคือส่วนตัวผมว่าถ้าเลือกสักตัวต้องเลือกตัวนี้ไม่รู้นะส่วนตัวนะต้องเลือกคนจะเลือกตัวนี้ถ้าเลือกแค่ตัวเดียวจำเป็น DX นะครับจำเป็น DX ไหมจบที่ตัวธรรมดาแล้วคุณในความคิดผมอะถ้าเรียกแค่การวางโชว์อย่างเดียวนะผมจบได้ที่ตัวธรรมดาเพราะว่าผมตั้งใจจะโชว์ด่านเนาะแต่ตัวนี้จบที่ธรรมดาไม่ได้ถูกไหมใช่จบธรรมดาไม่ได้ตัวนี้ธรรมดายังพอคนแต่ว่าก็จะไม่ได้ฉากในตำนานฉากนี้เหมือนกันนะก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นตัวหัวตัวหนึ่งของลายนี้เลยในบรรดา4ตัวก็เหลืออีก2ตัวที่จะออกต่อไปก็คือไอรอนแมนกับทอน่าจะมาก่อนไอรอนแมนนี่น่าจะสักพักเลยช้ากว่าชาวบ้านเขาตลอดเลยโลว่าไงครับคุณโลผมจริงผมชอบหัวนี้นะแต่คือผมชอบหมวกไงแบบมีหมวกแต่ชอบหน้ายิ้มอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนไหมเอาหน้าไม่แม่อันนี้หน้านิ่งตอนนี้เลยหน้านิ่งกับหน้ายิ้มก่อนแต่คือผมชอบหน้ายิ้มอย่างเงี้ยเอ๊ะถ้าถามหน่อยเวอร์ชันเก่านี้ตามันเล็กงี้ป่ะใหญ่กว่านี้เพราะว่ามันเบิกอ่ะมันแบบกำลังงอเวอร์ชันเก่าฟันชัดมากฟันชัดฟันสวยเลยอ่ะตัวกลางนี่ฟันสวยเลยแต่ฐานนี่คือจะเกลี้ยงเลยผมขอพูดเรื่องฐานนิดนึงที่มีเหมือนกับว่าหลายคนจะชอบพูดว่าฐ
ฐาน Infinity War ตัวที่แล้วเนี่ยเป็นเพราะ Iron Studio จงใจทำไม่ละเอียดเพื่อขับโมเดลให้เด่นไม่ให้ฐานเด่นกว่าผมว่าไม่จริงเลยไม่ใช่ใช่ไหมครับฐานยิ่งเด่นมันก็ยิ่งสะท้อนให้โมเดลดูสมจริงมากขึ้นเท่านั้นใช่อย่าง CM อย่างเงี้ยอย่างนี้ฐานก็อย่างนี้เท่ากับว่าไปแย่งทีมอย่าง Predator PC เหมือนนะครับฐานนี่คือสุดๆก็ไม่ได้ดึงทำให้ขับให้โมเดลดูเด่นชัดยิ่งขึ้นด้วยซ้ำก็คือไม่เกี่ยวเป็นเรื่องที่ว่าเขาไม่เน้นตรงนั้นเองอันนี้ดูเหมือนเน้นขึ้นแต่โดยรวมก็ยังดูหยาบอยู่ถ้าเกิดได้ลงสีเพิ่มเติมให้เลอะหรือว่าให้อะไรขึ้นก็อาจจะช่วยได้อีกนิดนึงผมติดอีกนิดกับตันเนี่ยหรือว่าในรายอีก3ตัวเนี่ยของฝั่งพระเอกน่าจะออกมาอีกหน่อยออกมาอีกหน่อยอีกนิดนึงมีจะเอาในรูปแล้ววันนี้ได้ได้อีกนะในรูปอะไรวันนี้ก็ได้นะไฟก็โอเคเลยทำไมเหมือนมีอะไรคาใจพูดได้พูดได้ไม่สุดอ่ะไม่สุดไม่สุดอ่ะครับดีเพนครับผมจากสุดรู้สึกว่ามันทื่อไปหน่อยมันแข็งอ่ะใช่ใช่มันแข็งมันอันนี้มันมีความแข็งเยอะมันดูแบบตรงเออมันแข็งมากอ่ะอย่างน้อยๆก็แบบเล่นเลเยอร์เล่นระดับเหมือนแบบอย่างแรกคือแบบเนี่ยมีบิดมีเบิดนะนี่มันตรงอันนี้มันเป็นนิวเซียมโพลแต่ว่าท่าไม่ยังตรงนี้ก็ดีอีกอย่างนะครับเพราะดูเหมือนชิ้นนี้จะถอดได้แต่จริงๆไม่ใช่นะเห็นไหมครับดูโดดออกมาเลยมันว่าเออเป็นเล็กมาทำปั้นราคาปั้นในอย่างแล้วก็มาจริงตอนนี้คือได้คาร์โลงชาเลยอ่ะใช่ขาแข็งจริงๆขาแม่งแบบตรงแน่วเลยจริงๆน่าจะมีระดับนิดนึงใช่ไหมครับนิดนึงหรือว่าในหนังมันก็ท่านี้ยืนปองเป๊ะอย่างนี้เราก็ไม่แน่ใจแต่ผมว่าคือแต่ผมเชื่อว่าถ้าออกโดยไซส์โชว์น่ะยืนมันนี่แน่ๆใช่ไซส์โชว์ชอบยืนสู้กันฐานมันมีหลายระดับนะเพราะมันค่อนข้างทลายไงมันก็ต้องมีเลเยอร์อย่างเงี้ยมันแตกอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยดูพร้อมบวกก่อนนะอันนี้ดูแบบพร้อมตั้งรับเป็นตั้งรับแต่ว่าตรงเลยตรงแนวเลยตรงแนวลองเปลี่ยนไฟพร้อมไหมได้ลองไม่ได้หรอได้ผมชอบปิดปากมากเนี่ยโอ้ตัวเนี้ยมาตกแต่จริงเนี่ยมือปกติผมก็โอเคแล้วมือปกติผมก็โอเคผมถึงบอกว่าถ้าจริงอ่ะจบได้ที่เราดีเอ็กทุกอย่างระวังกองที่ฐานอืมได้โอเคไปได้กูเลยเอาหัวมาทำมาระวังนี้ตั้งด้วยได้แล้วก็เดี๋ยวไปมูทาสีเลือดก็ทำฐานเป็นบัสมาวางหัวสี่หัวเป็นไงตัวนี้โอเคนะฐานภาพรวมคือผมชอบ1ต่อ4ในการวางคู่กันของตัวละครที่มันสูงต่างไม่เท่ากันในตัวหนังอยู่แล้วมันได้ความรู้สึกว่าเป็นมิติของการสะสมอะครับโดยที่ยังเป็นสเกลเดียวกันแต่ดีนะมันทำฐานนะสูงประมาณเดียวกันนะไม่โดดเท่าไหร่อ่ะโอเคผ่านเดี๋ยวรอเจออีกตัวหนึ่งที่เด็ดเลยตัวถัดไปถือก่อนครับที่ต้องบอกผ่านเมื่อกี้เหมือนกันผ่านได้ผ่านได้ผ่านเลยตัวนี้ผ่านได้เขาได้จะผ่านได้จริงๆโอเคมาก